สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ทักษิณยังไม่สิ้นมนต์ครั้งกูรูขอฟันธงวิกฤตโควิด-19 ระบาดหนักในตอนนี้จะสั่นคลอนรัฐนาวาบิ๊กตู่ลำนี้จนถึงขั้นล่มได้หรือไม่แล้วถ้าได้น่าจะเป็นช่วงเวลาไหนสำหรับคอการเมืองต่างจับตาเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ช่วงนี้ได้เคลื่อนไหวการเมืองอย่างต่อเนื่องเมื่อร่วมพูดคุยในช่องของแคร์ครับเฮ้าและแคร์ทอล์กคิดเคลื่อนไทยพลิกฟื้นวิกฤตโควิดกับโทนี่วูดซัมประเด็นย้ายประเทศกันเถอะตามคำเชิญของกลุ่มแคร์โดยช่วงหนึ่งผู้ร่วมเสวนาได้ถามว่าหากเป็นนายกจะทำอย่างไรกับปัญหานี้จะทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่เข้าใจซึ่งคุณทักษิณได้ตอบว่าถ้าผมเป็นคงไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นผมคงไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้และไม่ปล่อยให้คนต้องอดตายฆ่าตัวตายเราต้องคิดกับคนรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นเรา60กว่ามาคุยกันมันไม่ทันหลายคนอาจตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกดูเหมือนพยายามเร่งเครื่องเคลื่อนไหวทางการเมืองถี่ขึ้นยิ่งช่วงหลังกลุ่มแคร์มักเชิญพี่โทนี่มาพูดคุยกันในคลับเฮ้าส์ซึ่งแน่นอนว่าแม้หัวข้อสนทนาส่วนใหญ่ดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าท้ายที่สุดมันก็เข้ามาคาบเกี่ยวกับการเมืองโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือจะพูดว่ารู้อยู่แล้วว่าจะเข้ามาก็คงจะพูดได้โดยเฉพาะประเด็นการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ที่กลายมาเป็นวิวาทะร้อนแรงทางการเมืองเมื่อคุณทักษิณบอกว่าพบว่ามีการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์มาไทยแล้วเนื่องจากแผนที่ในเว็บไซต์เป็นสีเหลืองถึงขนาดกระทรวงสาธารณสุขบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดเลยไปจนถึงเลขาสมช.ต้องเรียงหน้ากันออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่อยากสนใจเพราะเป็นเรื่องไม่จริงยังไม่มีการนำเข้าวัคซีนยี่ห้อดังกล่าวทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจในประเด็นนี้ว่าปรากฏการทักษิณเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงนี้ถี่ขึ้นเกิดจากอะไรผมคิดว่าเพราะคุณทักษิณกำลังรีแบรนดิ้งพรรคเพื่อไทยใหม่อยู่สังเกตให้ดีตอนนี้ไม่มีใครเรียกคุณทักษิณแล้วแต่ทุกคนจะเรียกว่าคุณโทนี่ชื่อนี้กลายเป็นอวตารใหม่ของคุณทักษิณดังนั้นตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่พรรคเพื่อไทยกำลังปรับโครงสร้างในพรรคใหม่หลังกลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ลาออกไปตั้งพรรคไทยสร้างไทยแล้วกลุ่มคนเก่าอย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัยนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชหรือกำลังสำคัญอย่างนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีกลับเข้ามาในพรรคเพื่อไทยใหม่แล้วก็พยายามชูคุณทักษิณเป็นจุดขายเป็นของดีประจำพรรครีแบรนดิ้งทักษิณโซเชียลตั้งข้อสังเกตคุณทักษิณเคลื่อนไหวการเมืองสดรับม็อบคณะราษฎรพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลหรือไม่ดร.ยุทธพรกล่าวว่าส่วนตัวเห็นว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มแนวร่วมอุดมการณ์เดียวกันเคลื่อนไหวมีการสอดรับทางการเมืองทิศทางเดียวกันทั้งหมดเป้าหมายต่อต้านอำนาจคสช.ต่อต้านพลเอกประยุทธ์แก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560อุดมการณ์คล้ายคลึงกันทั้งหมดสอดรับกันไปหมดแต่ถามว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนไหมส่วนตัวเชื่อว่าไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนเหตุเพราะที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลก็เห็นหลายเรื่องที่ไม่สอดคล้องกันฉะนั้นเป็นแนวร่วมทางการเมืองมากกว่าคงไม่ใช่เพราะมีนายคนสั่งการมาจากคนคนเดียวกันเป็นแน่
วิกฤตโควิด-19จะส่งผลกระทบกับรัฐบาลบิ๊กตู่จนถึงขั้นล่มสลายนายกยุบสภาลาออกรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยเชื่อว่าระยะสั้นยังไปไม่ถึงขั้นนั้นแม้จะมีปัญหาการเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลาออกเพราะล้มเหลวจากการป้องกันโควิด-19หรือจะเป็นปัญหาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเหตุเพราะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการลาออกหรือยุบสภาสุดท้ายก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับ250สว.อยู่ดีดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าหากหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระยะสั้นประมาณ 2-3 เดือนจากนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะเกิดขึ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่ส่วนในสภาผู้แทนราษฎรกับพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้ก็ยังนิ่งถึงที่ผ่านมาจะมีข่าวความขัดแย้งกันบ้างแต่อย่างไรก็เชื่อว่าสุดท้ายก็ยังเคลียร์กันได้ทั้งระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์หรือจะเป็นพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยฉะนั้นขอสรุปว่าระยะสั้นเป็นเรื่องยากแต่ยอมรับก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ในระยะยาวหากเป็นระยะยาวก็อาจจะเป็นไปได้ยิ่งถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังแก้ปัญหาการติดเชื้อโควิด-19ในประเทศกับปัญหาการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19เข้ามาได้ไม่ทันเวลาก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศนั่นก็จะทำให้มีโอกาสกระทบกับการเมืองรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรกล่าวบอกได้คำเดียวหากการวิเคราะห์ปรากฏการเคลื่อนไหวของพี่โทนี่ของนักวิชาการถูกต้องจริงก็แปลว่าสำหรับพรรคเพื่อไทยถึงอย่างไรชื่อทักษิณยังไม่สิ้นมนต์ขลังแน่และยังสามารถนำมาใช้เป็นจุดขายของพรรคให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างได้ผลแน่นอนงานนี้คงต้องรอติดตามชมผลลัพธ์ว่าสรีแบรนดิ้งทั้งคนทั้งพรรคได้สำเร็จดังหวังหรือไม่คาดไม่นานก็จะได้รู้กันงานนี้เอาจริง6พรรคร่วมฝ่ายค้านเดินหน้ายื่นร้องปปช.ไต่สวนเอาผิดประยุทธ์มีพฤติการขัดรัฐธรรมนูญฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงบริหารโควิดผิดพลาดโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคร่วมฝ่ายค้าน6พรรคนำโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนายวิรัติวรสศิรินทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยนายแพทย์เรวัตวิสรุตเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยนายสงครามกิจเลิศไพโรจน์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติพันตำรวจเอกทวีสดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาตินายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยเตรียมยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สนามบินน้ำในวันที่13พฤษภาคมนี้โดยขอให้ไต่สวนและมีความเห็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีพฤติการจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตรา26มาตรา47มาตรา53มาตรา55มาตรา62มาตรา164มาตรา234และมาตรา235พระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา28วงเล็บ1
วงเล็บ2และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนายประเสริฐกล่าวว่าเหตุผลที่6พรรคฝ่ายค้านยื่นให้ปปช.ไต่สวนพลเอกประยุทธ์เนื่องจากขัดรัฐธรรมนูญมาตรา47บุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา53รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโยงมาถึงฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยได้ปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทำให้เชื้อโรคโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดใหญ่ประชาชนต้องล้มป่วยและเสียชีวิตไปจำนวนมากต่อไปนอกจากนี้ยังมีกรณีที่ฝ่ายค้านเคยเปิดประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยที่มีราคาสูงกว่าในท้องตลาดเมื่อช่วงโควิด-19 ระบาดรอบแรกโดยไม่มีการควบคุมราคาปล่อยให้ราคาเกินเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนไทยรัฐและสยามรัฐขอขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมสวัสดีค่ะ